เอาละไปกันที่เรื่องของความมั่นคงของโลกณนะเวลาน,นี้แล้วนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขมีหลายประเด็นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆทย,ยอยพูดถึงแต่ว่าเริ่มกันที่ตัวอย่างของการรับมือกับโรคระบาดท,ที่มีประสิทธิภาพและนั่นก็คือดินแดนโพ้นทะเลของสหร,ราชชาณาจักรที่มีชื่อว่ายูเบลตายูเบลตาเนี่ยนะครับเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชชาณาจักรนะครับถ้าเข้าไปดู Google Earth คุณคุณก็จะเห็น ดึงภาพขึ้นมาได้เลยเข้าไป g o o g l e Map คุณจะเห็นว่าจิบราตามันอยู่ตรงไหนแล้วจิบราตาเนี่ยเป็นเป็นดินแดนโพนทะเลของสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ใ,นในกล้กับจุดใต้ที่สุดของคาบสม,มุทรไอเบียจุดใต้ที่สุดของคาบสม,มุทรไอเบียแล้วถ้าคุณดูในแผนที่เนี่ยมันอยู่ในบริเวณช่องแคบจิบราตาตามชื่อของมันไอสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับจิบราตาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงไหนหรอกครับ แล้วมันไม่ใช่ว่าพลเมืองเนี่ยมีอยู่กี่คนพลเมืองของจิบราต้ามีอยู่เพียงแค่สามหมื่นกว่าคนซึ่งมันทําให้เป็นเป็นตัวอย่างของการทดลองดูว,ว่าสมมุติว่าคุณฉีดวัคซีนเต็มที่ทุกคนทั้งเกาะฉีดเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยนะฮะในดินแดนพ้นทะเลข,ของสหราชอาณาจักรเนี่ยได้รับวัคซีนเนี่ยเยอะกว่าที่ได้รับกันในสหราชอาณาจากักรให้คุณลองจินตนาการดูนะฮะว่าสมมุติว่ามันมี สังคมเล็กๆเนี่ยที่มีพลเมืองอยู่30,000กว่าคนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมีการส่งวัคซีนเข้าไปทั้งหมดนะฮะ9 0 0 0หกว่าเข็0 0กมกว่าเข็มนี่นะฮะการสร้างภูมิคุ้มกันในเขตโซนนั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าเจอร์ l บลต้าเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วถ้าคุณดูชาร์ตนี้นะฮะมากกว่า100%คือชาร์ตนี้ของ our world in t a t a มันขึ้นว่า99.99% 99ก็คือทุกคนในเจอร์บตเนี่ยฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทุกคนในจอร์โบต้าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วถ้าคุณไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและไปคุดหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าในจอร์โบต้าเนี่ยแต่ละคนที่ฉีดเนี่ยนะฮะฉีดเข็มบูสเตอร์ช็อตหรือเข็มกระตุ้นภูมิเนี่ยปาเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนแทบจะทั้งหมดบนเกาะแห่งนี้ที่จอร์โบต้าเนี่ยวัคซีน r o เอ o u t เนี่ยเก้าหมื่นเข็มพลเมืองสามหมื่นคนโดยเฉลี่ยเนี่ยคนส่วนใหญ่ได้ไปแล้วสามเข็มเกือบหมด คราวนี้ผลมันเป็นอย่างไรผลมันเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราได้อ้างอิงตัวเลขการระบาดในประเทศเยอรมันและประเทศอังกฤษทั้งเยอรมันและอังกฤษการระบาดณเวลานี้หนักหนาสาหัสมากมากกว่าประเทศไทยเยอะในขณะที่พลเมืองของอังกฤษและเยอรมันและไทยเนี่ยพอๆกันก็คือ70-80ล้านคนเนี่ยการระบาดในเยอรมันเนี่ยวันละ5 0า0 0รายติดเชื้อ การระบาดในอังกฤษวันละห0,000รายติดเชื้อการระบาดในไทยวันละไม่กี่พันที่ติดเชื้อซึ่งถือว่าน้อยครนี้สมมุติว่าสมมุติว่าทุกคนได้รับวัคซีนไปแล้วคนละสามเข็มบรรยากาศของการติดเชื้อมันจะเป็นอย่างไรก็ดูเจอรบอต้าเลยฮะดูชั้นนี้เจอรบอต้าถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดปรากฏว่ามันเริ่มชันกราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อมันค่อยๆเพิ่มขึ้น มันทยานขึ้นมาก็ว่าได้ในระยะหลังอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าต่อให้ฉีดครบ3มเข็มการติดเชื้อก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นี่ไม่ใช่ข้ออ้างในการสนับสนุนนโยบายล็อกดาวน์นะครับผมเอาตัวเลขไนจอเ์บอลต้ามาให้ดูกันว่ากราฟมันชันอยู่ดีฉีดสามเข็มทั้งประเทศทั้งประเทศมีอยู่3 0,000ื่นคนเนี่ยนะฮะอัตราการติดเชื้อมันก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ดีอย่างที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอณนะเวลานี้ เห็นไหมฮะนในส่วนทัางขวาเนี่ยแหละตัวเลขล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉลี่ยย้อนหลัง7วันเนี่ยติดเชื้อวันลา40หรือ50รายในเจอรบอตตาซึ่งก็ถือว่าเยอะนะฮะเยอะขึ้นมันเยอะ,อะประมาณร้อยละของตัวเลขผู้ติดเชื้อซึ่งเขาเคยเห็นที่เกาะเจอรบอตตาเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมีการติดเชื้อในจอบอตตา 100คนเฉลี่ยต่อวันซึ่งก็ถือว่าสูงสำหรับเขาพลเมืองของเขามีอยู่เพียงแค่ส0,000คนที่น่าสนใจคืออย่างนี้ถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเปรียบเทียบตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงที่วัคซีนยังไม่ได้ฉีดตอนนั้นเนี่ยที่เจอร์บอตตาเนี่ยคนเสียชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็อยู่ที่ใกล้ๆเฉียด10คนแต่ถ้าคุณดูในชาร์ตผู้เสียชีวิตตรงนี้แล้วคุณคุณคุณลากมาดูเส้นตรงฝั่งขวาสุด ซึ่งคือสถานการณ์การเสียชีวิตในวันนี้ที่เจอร์บรอตตาที่ทั้งเมืองเนี่ยฉีดไปแล้ว3เข็มเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคือ0คือ0ูนย์นี้กับมาที่ผมก็ได้ฮะคือช์ตเราดูมาชาัดเจนละตัวเลขมันบ่งชีช้ชัดแล้วว่าเจบร์บรอตตาเนี่ยมีพลเมือง3 0,000ื่นมีวัคซีน9 0 0 0หื่นฉีดไปแล้วคนละ3เข็มปรากฏว่าวันนี้การติดเชื้อทะยานขึ้นมามีคลัสเตอร์เต็มเลยหลายจุด มีการระบาดในแต่ละวันประมาณ50ซึ่งก็ถือว่าเยอะเพราะว่พลเมืองเขามีแค่ส0 0 0มแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่มีใครตายเลยไม่มีใครตายเลยแม้กระทั่งหนงคนอันนี้มันมันใช่ไหมว่าถ้าฉีดวัคซีนเยอะขนาดทุกคนในประเทศได้3เข็มเนี่ยคงจะไม่มีใครตายจากโควิดก็ประมาณนั้นแหละฮะ แน่นอนถ้าเกิดร่างกายมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ออดแอดเป็นพิเศษแล้วเจอไวรัลโหลดซึ่งสูงมากก็เป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะมีอาการสาหัสรักษาในโรงพยาบาลไม่ได้เลยต่อให้มีเครื่องช่วยหายใจก็ตายอยู่ดีมันก็คงจะมีที่เป็นแบบสัสดส่วนน้อยนิดที่ที่สาหัสในระดับนั้นอย่างง่ายดายต่อให้มีวัคซีนมันก็คงจะมีข้อยกเว้นบ้างแต่ว่าเอาอง่ายๆจ b r a l t a เป็นตัวอย่างของประเทศซึ่งประสบความสําเร็จในการฉีดวัคซีนเยอะแยะมากมายแล้วถึงเวลามันเวิร์กในการสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อให้มีคลัสเตอร์ใหม่ๆเพียบถึงเวลาไม่มีใครตาย